เศร้าพ่อแม่เรียกวิญญาณลูกในหม้อนึ่งข้าวให้กลับบ้านหลังถูกเผาเหลือแต่กระดูกเศร้าพ่อแม่เรียกวิญญาณหนุ่มไทยในหม้อนึ่งข้าวให้กลับบ้านหลังโดนกลุ่มฮามาสบุกเผาที่พักเหลือแต่กระดูกเมียเผยฝันเป็นลางร้ายทำให้หัวใจสลายเมื่อวันที่14ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่25/2หมู่12บ้านนาแคตำบลเชียงเพลงอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านของพ่อแม่นายชัยยารักษานนท์หรือไม้อายุ28ปีที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลหลังจากเพื่อนร่วมงานติดต่อทางครอบครัวว่านายชัยยาแรงงานไทยที่ถูกระบุว่าโดนกลุ่มฮามาสบุกเข้ามายิงและคว้างระเบิดเผาที่พักทำให้เสียชีวิตถูกเผาเหลือแต่โครงกระดูกในที่พักหมายเลข5เป็นจุดเดียวกันกับนายศักดิ์สิทธิ์จำปาสิงห์อายุ38ปีที่เสียชีวิตและถูกเผาเหลือแต่โครงกระดูกเช่นกันโดยครอบครัวแต่งขันห้านำหม้อนึ่งข้าวทำพิธีเรียกวิญญาณนายไม้ให้กลับมาบ้านหาพ่อแม่ญาติพี่น้องและเมียหากมีชีวิตให้รู้ว่าข่าวอยู่ที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นว่าอยู่จุดที่ไหนแล้วสวดชุมนุมเทวดาให้ช่วยเหลือปกปักรักษาให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะมีชีวิตหรือตายไปแล้วก่อนร่วมกันร้องเรียกนายชัยยาให้กลับมาบ้านเรานายทองยิ้มอายุ48ปีแม่ของนายไม้เปิดเผยว่าหากลูกไม่มีชีวิตก็อยากให้ดวงวิญญาณกลับมาบ้านไม่ให้ร่อนเร่อยู่ที่นั่นอยากได้ศพลูกชายกลับมาบ้านเพื่อนำมาทำบุญตามประเพณีโดยตนมีลูกคือหญิงหนึ่งและชายสองนายไม้เป็นลูกคนที่สองรู้จากข่าวคนที่รอดชีวิตเพื่อนของลูกชายที่ทำงานด้วยกันในประเทศอิสราเอลโดยลูกชายไปทำงานที่นั่น2ปี8เดือนได้เงินเดือน 4-50,000 บาทสัญญาจ้างงาน5ปีเป็นฟาร์มปลูกมันฝรั่งล่าสุดคุยกับลูกชายเมื่อหลายเดือนก่อนในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ลูกมักจะโทรหาเมียเขามากกว่าก่อนที่จะทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตผมไปตกปลาเวลาประมาณ15นาฬิกาย้ายที่ประมาณ 2-3 จุดแต่ก็ไม่ได้ปลาสักตัวจู่ๆบริเวณนั้นก็มีน้ำพุ่งกระจายขึ้นมาเสียงดังแรงมากไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนตอนนั้นยังไม่ได้บอกใครแต่พอได้รับข่าวร้ายเล่าให้ญาติฟังจึงเชื่อว่าวิญญาณของลูกชายมาแจ้งข่าวร้ายให้รับรู้เพราะติดต่อลูกชายไม่ได้เลยนายทองยิ้มกล่าวนางสาวสายใจสีบุญอายุ28ปีภรรยาของนายไม้เล่าว่าล่าสุดคุยกับแฟนว่ามีคนเข้ามายิงชาวเนปาลเสียชีวิตในแคมป์หลังจากนั้นก็ขาดการติดไปแล้วนายกรวิทย์แก้วเกิดอายุ36ปีหรือกวยชาวนครราชสีมาติดต่อบอกว่าให้ทำใจเพราะจุดที่แฟนตนไปหลบอยู่นั้นเจอเพียงแค่โครงกระดูก5โครงแล้วตนก็มาบอกพ่อแม่แฟนให้ทราบโดยแฟนส่งเงินมาให้เดือนละ 2-30,000 บาทสร้างบ้านหมดเงินไป 400,000 บาทแต่เหลือหนี้สินอยู่ 250,000 บาทและซื้อรถยนต์อีก1คันราคา 300,000 บาททำให้ชีวิตทางบ้านดีขึ้นก่อนหน้าที่จะได้รับข่าวร้ายหนูฝันว่ามีทหารถือปืนไล่ยิง2คืนติดต่อกันเป็นทหารคนไทยฝันได้ไม่นานก็สะดุ้งตื่นคิดว่าคงเป็นลางร้ายก่อนจะทราบข่าวสามีเคยบอกว่าถ้าหมดสัญญาทำงานก็จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านหางานที่บ้านเราหนูกับแฟนแต่งงานกันเมื่อวันที่29มีนาคม2562ก่อนที่แฟนจะไปทำงานอิสราเอลพอรู้ข่าวว่าแฟนเสียชีวิตทำให้หัวใจสลายที่วาดฝันก็คงไม่เกิดขึ้นก็คงใช้ชีวิตต่อไปตอนนี้ทำงานอยู่ร้านขนมได้เงินวันละ350บาทนางสาวสายใจกล่าวนายกรวิทย์หรือกวยวิดีโอคอลบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตรงที่อยู่ตอนนี้ยังปลอดภัยและเงียบอยู่แต่จุดสู้รบกันสถานการณ์ยังตึงเครียดส่วนนายไม้
ก็ไม่สามารถติดต่อได้หรือใครพบเห็นรู้ว่าเพียงที่ห้องพักหมาย5ที่นายไม้ไปหลบอยู่เป็นห้องที่ไปเจอโครงกระดูกจำนวน5โครงเป็นที่พักของไทยทั้ง5คนเชื่อว่าไม้จะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตแต่ต้องรอรัฐบาลไทยมายืนยันเหตุการณ์นี้มีคนรอดชีวิตเป็นชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีชื่อปุ๋ยตอนนี้อยู่ด้วยกันกับตนวันนี้จะไปเยี่ยมคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนโดนยิงที่หลังนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลพวกตนเหลือกัน11คนอยากเดินทางกลับไทยตอนแรกจะได้กลับวันที่15ตุลาคมแต่เครื่องบินมีปัญหาทำให้ไม่ทราบว่าจะได้กลับวันไหนแน่ชัดที่มติชนออนไลน์เพิ่งทบดับบอลฮิวดีดีเลขห้องประทัดเป็ดสกากินสีมึงซึ่งทานิวีปีเตรใบตาพอนัดสยิงจกหุดหาเลขห้องประทัดเป็ดสกากินสีมึงซึ่งทานิเขตเป็นปีทิมพอยปีลูกคัดประทัดใบวิกมวยก็เบียบประมูลรอยกับสับประมูลดีเอ็กบีปีเตรใบตาพอพอยพิษเพิ่งทบดับบอลฮิวดีดีมึกแวนทีดับบูนทีKX 66 T Land XA ลัดเพนิเมืองสังขานิธิบานหิมเอ็ดปากคดซีอุทเบอรินางรามีรังกูพิงพยออินคูวารัดกาแข่งเวนทเบอรินายพิเชลสักสักคูบริหาราดับทรงบริษัทบองแหลงไอเคียนซีคาเอ็ดนายเทียมีจมนมนายซาเฟกปักคืดนายเวจัยวราสักลีนายเทสมรินคือปักคืดลีปรอจันนีเมืองซึ่งทานีลีจอซาเฟกปักคืดรวมกันเป็ดนั้นแท้กอบกินสีซาเฟกปักคืดปรากาปีปีปอนปรามร้อยหกสิบประมวยซิมไบคับเพนิสุกจิทงเพนทางนิกอกแฮดงันสกากินซีอซาเฟกปักคุดแฮดงันคนเป็นปรากาทกปีโดยรีมาตันเทปีพุทธศักราชปีปอนปรามรอยสายสปรามเสียนทับขอบันเป็นเวลานานทงพอยปีปีสารับนี้ปีนี้เฮ็ดคนนี้หนูคิดซิมไบคับเพนิสุกจิทงเพนคือสับสันปรอเพนิโทษสกินสิงดีเวนก็ขอสัตตัดชีวิตเลียบเพยรักษาสีโดยสกาดกินสิงทรงซาเฟกปะคืนนี้เมืองซึ่งทานิทรงเขตคนเป็นปรากาทบปีนานคือสนับสนุนที่กูที่โทษสกินสิงนี้แข่งเวนทเวอริเลกรงเทพเคียทงสาหาสิงชนิดตั้งหักรันคอเพนิงันทรงมีหลักเลชนิดทางสาหาขอเลียสาหาวาเป็นทางลุยพีกับกูทุกสกินสีนี้ที่อร่อยปลายาเวลาคสงสการจัดนี้ยังเปกากรอตนเสือสกิกที่เกตก่อจีกายนี้พลที่ลีแข่งเวทสิกทางผู้สุดคอเร่งบรรวาบริอานี้คติเป็นนันสการกินสีลองแค่มีก็หากบุญมังสายังตีเคลื่อนเฉลยใจเป็ดงานรู้อ่อนคู่วาราจการแข่งเว้นทบริทาพฤติขับประทัดใบวิกมวยเบียประมูลร้อยเก้าสับประมูลเดคือสักการะดอกที่เกียรติดับบอลยุงหักคู่ทวีบอประทิพและเอกพระโพธิสัตว์เคยดับบอลยุงสิงสลองควอมโฮชาฮีกับประชาชนที่มาร่วมงานกันเป็นพันมากเมื่อเล็กห้องประทัดนี้เขาที่เป็นงานดองคลอดีทำไมเล็กสามสับบุญบุญรอยเก้าสับปรำใบทาฮีพกเลียนัดสหิงจบหากกันทายรับเล็กห้องประทัดดองคลอดคือนาปีสหิงจบนิ่งรับบอลยูดีดีดอกปรำมวยที่เคเอ็กนี้งูยิงจัดนี้ปีที่ผ่านมาเลยห้องประทัดนี้พัทิเป็นนันสกาซาฮาซีมาซีเอเอชถึงกับก่อเอชแรงวอกทรงสานักนั้นสลักกินใบกาสวาดเป็นปรากาศ